ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันนี้เป็นวันที่ฝนก็ตกโปรยปรายช่วงนี้ฝนตกชุกเมื่อวานก็ตกเยอะวันนี้ก็ตกช่วงหัวค่ำก็คิดอยู่ว่าถ้า2 ทุ่มฝนไม่หยุดก็จะไม่มาบรรยายคือถ้าจะมาพูดแข่งกับเสียงฝนมันไม่ได้บรรยากาศของการฟังธรรมเสียงฝนมันจะดังแรงแม้แต่เรียนบาลีกันเวลาฝนตกก็ต้องได้ตะโกนถ้าตะโกนแล้วมันไม่น่าฟังในการบรรยายก็ถ้าต้องพูดแข่งกับเสียงฝนมันจะไม่น่าฟังก็สู้ปฏิบัติดีกว่าถ้าหากว่าฝนตกในช่วง2 ทุ่มถึง3 ทุ่มก็ปฏิบัติกันไปเลยไม่ต้องรอฟังสำหรับในช่วงนี้ก็คงจะฝนเร่งปลายฤดูฝนหลายที่ก็น้ำท่วมบางที่ก็บอกว่าในรอบ30-40 ปีไม่เคยมีน้ำท่วมขนาดนี้ที่จริงมันเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากที่เมื่อก่อนต้นไม้มันก็เยอะทางน้ำมันก็ไม่มีสิ่งกีดขวางภูเขามันก็มีต้นไม้มีรากที่ยึดเกาะดินไว้ตอนนี้โค่นต้นไม้ทำการเกษตรทำไร่ทำสวนปลูกสวนยางบนภูเขารากของต้นยางมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากเวลาฝนตกมาดินก็เลยสไลด์มันก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือของคนนี่เองในสภาพของห้วยลำคลองต่างๆเมื่อก่อนก็จะมีต้นไม้ที่ยึดเกาะยึดเกาะดินยึดเกาะฟังตอนนี้ลำห้วยมันก็ตื้นเขินหมดเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ที่จะยึดเกาะดินมันก็ไหลมาทรายก็ไหลมาพื้นที่แถวนี้ฝั่งทางโน้นน่ะนะบ้านตะคร้ายเนี่ยฝั่งทางโน้นดินทรายมันจะไหลมากั้นยังไงก็กั้นไม่อยู่ที่ไร่ที่ทำการเกษตรบางแปลงก็ทำอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะว่าทรายมันไหลมาถมที่
สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดมาจากฝีมือของคนทั้งนั้นสมัยก่อนป่ามันยังอุดมสมบูรณ์ดินมันก็ยังสามารถที่จะอุ้มน้ำซับน้ำแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนไปฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็มาจากน้ำมือของคนฝีมือของคนไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุถล่มพายุมันก็มาจากฝีมือของคนนี่แหละที่ทำให้สภาพอากาศมันแปรปรวนสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเวลาร้อนก็ร้อนจัดร้อนมากเวลาหนาวก็หนาวจัดก็เกิดจากการที่มนุษย์เราทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปล่อยสารพิษควันพิษต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆของมนุษย์เราทรัพยากรที่มนุษย์เราดึงออกมาใช้เอาแค่เพียงขยะขยะนี่ก็เป็นปัญหาล้นโลกเลยขยะมันจะล้นโลกไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์เราแล้วก็ยิ่งลบกันอีกนะสงครามที่เกิดขึ้นปัจจุบันทำลายล้างกันคนตายไม่ใช่น้อยแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ถูกระเบิดตึกรามบ้านช่องต่างๆถูกระเบิดก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นที่ขัดแย้งกันรบกันทำไมต้องรบกันทำไมต้องทำสงครามกันมันก็เรื่องผลประโยชน์นั่นเองเรื่องของทิฏฐิเรื่องของผลประโยชน์ที่มันขัดแย้งกันทำให้เกิดการทะเลาะการทำร้ายให้อีกฝ่ายหนึ่งพังพินาศถ้าหากว่าไม่มีพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสภาพปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพยังไงนะก็คงจะไม่ต่างอะไรกับที่เขาเกิดสงครามกันอยู่ทั้งๆที่ตรงนั้นที่เขารบกันเขาก็ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนาที่ไปรบกันอยู่ไปแย่งกันอยู่ก็ไม่เอ่ยว่าศาสนาอะไรแต่ว่าไปแย่งที่ศักดิ์สิทธิ์กันก็คือเป็นประโยชน์ที่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องรบกันฆ่ากันพระพุทธศาสนาของเราไม่เคยที่จะไปแย่งชิงกับใครนะแม้แต่สถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราสังเวชนียสถานสี่ตำบลเราก็ไม่ได้ไป
ไปรบราแย่งชิงกับใครแม้ช่วงหนึ่งที่มันตกอยู่ในการครอบครองของศาสนาอื่นชาวพุทธเราก็พยายามที่จะเรียกร้องขอมาด้วยสันติไม่ได้มีการใช้กำลังใช้ความรุนแรงแต่ว่าเรียกร้องมาด้วยความสันติจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดหรือสิทธิของชาวพุทธเราโดยตรงแต่ว่าเราก็ยังไปกราบไปไหว้ได้อันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้โลกมันสงบเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเป็นหลักใหญ่ประโยชน์ตนเป็นยังไงวันนี้ที่จะนำมาบรรยายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์นี่แหละเกี่ยวกับผลประโยชน์ว่าประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนยังไงเกี่ยวกับประโยชน์เรื่องสำหรับวันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ตนเป็นเรื่องสุดท้ายของวรรคนี้แล้วอัตตวรรคเรื่องพระอัตตทัตเรื่องพระที่ถือเอาประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่เห็นแก่ตนระหว่างคนเห็นแก่ตัวกับคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนรักษาประโยชน์ตนมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเหมือนคนละขั้วนะบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเอาคนที่เอาแต่ประโยชน์ของตัวเองเห็นแต่ประโยชน์ตนเป็นคนเห็นแก่ตัวที่จริงแล้วมันคนละอย่างกันเลยคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นหลักเป็นใหญ่จะยิ่งทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อย่างมากมายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่ประโยชน์ตนจึงได้สละราชสมบัติสละลูกสละเมียออกบวชอันนี้ก็คือเห็นแก่ประโยชน์ตนคนที่มองไม่เข้าใจก็ว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวหนีลูกหนีเมียออกบวชทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจหนีออกจากวังพระเจ้าสุทโธทนะพยายามที่จะทำทุกวิถีทางที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะเลิกคิดในการที่จะเป็นบรรพชิตสร้างปราสาทสามฤดูให้ขุดสะให้ทำทุกอย่างที่จะให้เจ้าชายได้เพลิดเพลินอยู่ในวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมามันก็กระตุ้นเตือนทำให้เห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะพระองค์จึงออกแสวงหาประโยชน์ตนก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นพอพระองค์ได้ประโยชน์ตนเสร็จแล้วทีนี้ก็สงเคราะห์ทำประโยชน์ให้กับโลก
จนพระพุทธศาสนาของเราปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นศาสนาที่สำคัญของโลกพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสำคัญของโลกศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลกก็เกิดมาจากเจ้าชายสิทธัตถะที่สละบัลลังก์ออกมาถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่สละบัลลังก์ออกมาไม่แสวงหาประโยชน์ตนพุทธศาสนาก็ไม่มีอย่างที่ปัจจุบันที่มีอยู่เราก็ไม่ได้มาปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ก็เพราะเจ้าชายสิทธัตถะต้องการที่จะทำประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดนั่นเองเรื่องนี้เรื่องพระอัตถทัตเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่บวชเข้ามาด้วยศรัทธาแต่ว่าเป็นช่วงที่ท้ายๆของศาสนาไม่ใช่ท้ายของศาสนาเป็นท้ายของพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะปรินิพพานแล้วเป็นช่วงที่พระพุทธองค์ใกล้อายุ80ก็ถือว่าชราพอสมควรแล้วพระพุทธเจ้าอายุใกล้80พระองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารก่อนที่จะถึงอายุครบ80บริบูรณ์อีก4เดือนจะถึงวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูติก็เพ็ญกลางเดือน6ตรัสรู้ก็เพ็ญกลางเดือน6จะครบอายุ80ก็เพ็ญกลางเดือน6นี่แหละจะถึงวันปรินิพพานอีก4เดือนจะปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็รับอาราธนาของมารมารก็ติดตามมาตลอดนะมารมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้แล้วพระองค์เคยรับปากว่าเมื่อศาสนาตั้งมั่นดีแล้วพุทธสาวกพุทธสาวิกาพุทธบริษัทมีความองอาจสามารถในการที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาศาสนาสามารถที่จะโต้ตอบกับลัทธิศาสนาอื่นที่ต้องการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทสามารถที่จะรักษาศาสนาได้ตอนนี้พุทธสาวกพุทธสาวิกาต่างๆก็มีความรู้ความสามารถเพียงพอแล้วพระองค์ควรที่จะปรินิพพานได้แล้วมารมารัตนาพระพุทธเจ้าจึงรับคำอาราธนาของมารแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าต่อจากนี้อีก4เดือนตถาคตจะปรินิพพานเธออย่าได้เดือดร้อนใจไปเลยพญามารจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานพอพระพุทธเจ้า
ตรัสพระวาจาอย่างนั้นแผ่นดินถึงกับสะเทือนแผ่นดินไหวเพียงแค่พระองค์ตรัสว่าจะปรินิพพานอีก4เดือนพระวาจาที่พระองค์ตรัสออกมาทำให้แผ่นดินไหวได้คนที่มีบุญมีบารมีสามารถที่จะทำให้โลกสะเทือนสะท้านได้พระอานนท์เห็นความวิปริตผิดปกติของโลกที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยเป็นความผิดปกติก็เลยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมแผ่นดินถึงไหวพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกเหตุของแผ่นดินไหวว่ามีอยู่8ประการที่จะทำให้แผ่นดินไหวได้แผ่นดินไหวเกิดจากผู้มีฤทธิ์บันดาลผู้มีฤทธิ์สามารถที่จะทำให้แผ่นดินไหวได้ที่มีฤทธิ์มากๆก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวธรรมชาติแปรปรวนก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ความแปรปรวนของดินของน้ำของลมของไฟมันทำให้เกิดความกำเริบขึ้นมาเพราะว่าดินนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมคนฟังอาจจะคิดไม่ออกว่าดินมันจะตั้งอยู่บนน้ำได้ยังไงน้ำมันจะมีลมมารองรับไว้ยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีก่อนแล้วคนสมัยนั้นก็คงจะมองไม่ออกว่าดินมันลอยอยู่บนน้ำได้ยังไงน้ำมันลมอุ้มน้ำไว้ได้ยังไงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้พิสูจน์กันออกมาแล้วว่าโลกเรากลมโลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโลกไม่ได้แบนโลกกลมแล้วน้ำก็มีมากกว่าดินดินมีแค่หนึ่งส่วนสามของพื้นโลกของผิวโลกดินมีแค่ยังไม่ถึงครึ่งของน้ำเลยแล้วน้ำมันอยู่ได้ยังไงในเมื่อโลกกลมโลกก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เขาก็อธิบายว่ามีแรงดึงดูดแรงดึงดูดของโลกทำให้เราซึ่งเป็นสัตว์โลกเนี่ยอยู่บนโลกนี้ได้ไม่หลุดออกไปจากโลกน้ำก็อยู่บนโลกนี้ได้ไม่กระจัดกระจายออกไปเพราะมีแรงดึงดูดของโลกไอ้ที่มีแรงดึงดูดของโลกมันก็เกิดจากการเหวี่ยงการหมุนรอบตัวของโลกการหมุนรอบดวงอาทิตย์มันมีแรงเหวี่ยงแรงหมุนที่เกิดจากอากาศเกิดจากลมนี่แหละทำให้มีการหมุนมีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นรอบผิวโลกมันก็มีอากาศมีลมอยู่ที่เป็นตัวอุ้มน้ำไว้ก็แสดงว่าน้ำก็มีลมโอบอุ้มไว้
ลมรองไว้ทำให้น้ำนี่อยู่ได้ดินก็อยู่บนน้ำเพราะว่าโลกไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนมันก็มีพื้นน้ำอยู่ก็แสดงว่าดินก็ตั้งอยู่บนน้ำน้ำก็ตั้งอยู่บนลมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสมาก่อนแล้วสิ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวก็คือลมกำเริบเมื่อลมกำเริบเนี่ยมันก็ทำให้แผ่นดินสะเทือนสะท้านได้เป็นเหตุอย่างที่สองส่วนเหตุอีก6อย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเหตุ2อย่างเป็นเหตุนอกเหตุที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายบันดาลส่วนอีก6เหตุเกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิก็เกิดแผ่นดินไหวพระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์มารดาก็เกิดแผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็แผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฐมเทศนาก็แผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารก็แผ่นดินไหวแล้วก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็แผ่นดินไหวเนี่ย6อย่างนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยพระอานนท์ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าที่ผ่านมาแผ่นดินไหวเพราะพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิก็ผ่านมาแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติก็ผ่านมาแล้วตรัสรู้ก็ผ่านมาแล้วแสดงธรรมจักรก็ผ่านมาแล้วมีแต่ปรงพระชนมายุสังขารกับปรินิพพานเท่านั้นที่เหลืออยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าปรงพระชนมายุสังขารแล้วพระอานนท์ก็กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอให้อยู่ต่อได้ไหมเพราะพระองค์เคยตรัสกับข้าพระองค์ว่าผู้ใดที่เจริญอิทธิบาททั้ง4แม้ปรารถนาที่จะมีอายุอยู่ชั่วกับก็สามารถที่จะอยู่ได้ชั่วกับก็คือกับอายุของคนในปัจจุบันในครั้งนั้นกับอายุของคนก็คือ100ปีปัจจุบันนี้ก็เวลาล่วงมา 2,500 กว่าปีแล้วกับอายุของคนปัจจุบันนี้ก็คือ75ปีฉะนั้นแม่ชีสีดาก็ไม่ต้องปรารถนาอยู่กับแล้วนะมันเกินกับแล้วอายุเกินกับมาแล้วมีแต่ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี่ให้มีค่ามากที่สุดถ้าคนที่อายุยังไม่ถึง75เนี่ยถ้าปรารถนาที่จะมีอายุอยู่กับ1ก็คือกับอายุของคนก็สามารถที่จะปรารถนาได้ด้วยการเจริญอิทธิบาททั้ง4อิทธิบาททั้ง4มีอะไรบ้างก็มีฉันทะความพอใจถ้าคนเราไม่มีความพอใจนี่มันอยู่แบบสังกตายอยู่แบบเซ็งๆอยู่แบบรอเวลาเมื่อไรจะค่ำเมื่อไรจะมืดเมื่อไรจะสว่างอย่างคนนอนไม่หลับ
อนไม่หลับพลิกไปพลิกมาก็เมื่อไรจะสว่างสักทีอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอันนี้อายุไม่ยืนเพราะว่ามันไม่มีความพอใจแต่ถ้าเรามีความพอใจเนี่ยเวลามันรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วเหลือเกินมันมีความพอใจในการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เจริญสติ3เดือนนี้ป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บจะหมดอีกแล้วจะหมดพรรษาอีกแล้วยิ่งอายุเลย50ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินเนี่ยถ้ามันมีความพอใจในการที่จะอยู่เป็นพระมันก็ไม่อึดอัดไอ้คนที่บวชเข้ามาแล้วรอเมื่อไหร่จะออกพรรษาจะได้ศึกสักทีพระใหม่นะบวชเข้ามาแล้วก็เมื่อไหร่จะออกพรรษาสักทีเมื่อไหร่จะได้ศึกสักทีมันไม่ได้มีความพอใจมันก็มีแต่จะตายรอวันตายตายจากพระพุทธศาสนาตายจากคุณงามความดีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรถ้าเรามีความเพียรต่อเนื่องอยู่อายุมันก็ยังสืบต่อแต่ถ้าหมดความเพียรเมื่อไหร่ตายก่อนตายท่านเรียกว่าตายก่อนตายก็คืออยู่ด้วยความประมาทไม่มีความเพียรอยู่อย่างขาดสติปราศจากสติก็ตายจากคุณงามความดีอายุก็ไม่ยืนฉันทะวิริยะจิตตะจิตตะคือสมาธิคือจิตที่มันตั้งมั่นถ้ามีสมาธิมันก็มีความสุขคนที่ไม่มีสมาธิจิตใจฟุ้งซ่านมันไม่มีความสุขอายุก็ไม่ยืนคนที่มีจิตใจตั้งมั่นอายุก็จะยืนวิมังสาข้อที่4วิมังสาเป็นปัญญาไตรตรองอยู่ด้วยปัญญาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช่อยู่ไปวันๆสักแต่ว่าอยู่คนที่เจริญอิทธิบาททั้ง4แม้ปรารถนาที่จะมีอายุอยู่ถึงกับก็สามารถที่จะอยู่ได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาจะอยู่ก็ไม่อยู่ก็ไปด้วยความที่ไม่มีความปรารถนาที่จะอยู่ต่อไปด้วยความสุขคนที่มีทิฏฐิบาททั้ง4ก็คือมีความสุขอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วอย่างพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีกิจอะไรที่จะต้องอยู่เมื่อท่านไปท่านก็ไปอย่างไม่ต้องมีอะไรที่เป็นภาระทิ้งไว้อยู่แล้วไม่มีกิจอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาจะอยู่ท่านก็นิพพานเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าท่านอยู่เนี่ยชีวิตของท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นคนที่อย่างน้อยที่สุดได้เห็นพระอรหันต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์อย่างเมื่อชีวิตของท่านยังอยู่ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ว่าเมื่อท่านไม่มีความพอใจในการที่จะอยู่ไม่มีฉันทะวิริยะจิตตะมังสาที่จะอยู่ท่านก็ไปด้วยความสุขของท่านที่ไม่ได้มีอะไรติดค้างพระพุทธเจ้าก็กราบทูลพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์เจริญอิทธิบาท4ได้ไหมเพื่อจะอยู่ต่ออีกเพราะว่าตอนนั้นอายุยังไม่ถึง100อายุเพิ่งจะ
ยังไม่ถึง80ปีเลยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่ามันสายไปซะแล้วที่จะมานิมนต์ตอนนี้เพราะว่าตถาคตได้แสดงโอภาสตั้งหลายครั้งแล้วเฉพาะที่เมืองราชคฤห์เนี่ยก็ตั้ง16ครั้งแล้วแต่ว่าพระอานนท์ก็ถูกมารดลใจไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงโอภาสเพื่อให้พระอานนท์ทูลอาราธนาถ้าพระอานนท์รู้แล้วก็อาราธนาให้พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ต่อจะทัดทานเพียงแค่สองครั้งพอครั้งที่สามก็จะรับนิมนต์ก็จะอยู่ต่อได้อีกอายุเป็นร้อยปีแต่ว่าตอนนี้มารอาราธนาให้ปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็เสียใจนะเสียใจที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงโอภาสเพื่อให้นิมนต์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกประชุมสงฆ์ประกาศออกไปว่าอีก4เดือนพระองค์จะปรินิพพานแล้วทีนี้พระที่เป็นปุถุชน700รูปไม่เป็นอันธรรมอย่างอื่นเลยทีนี้ตามพระพุทธเจ้าโอกาสเหลืออีกเพียงแค่4เดือนเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าตลอดประชุมปรึกษาหารือกันว่าช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่อีก4เดือนเนี่ยพวกเราจะดูแลพระพุทธเจ้ายังไงจะทำอะไรก็ประชุมปรึกษาหารือกันนะเราจะทำอะไรกันบ้างจะดูแลพระพุทธเจ้ายังไงจะสะสางกิจการงานวัดวาอารามต่างๆเส้นทางที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปสู่เมืองกุสินาราที่จะปรินิพพานเราจะจัดแจงยังไงก็ประชุมปรึกษาหารือกันคอยตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าไปทางไหนก็คอยตามดูแลนะเหมือนคนที่กำลังใกล้จะตายคนก็มาเอาอกเอาใจนะพอรู้ว่าใกล้จะตายแล้วตอนที่มีอายุอยู่มันไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พอจะตายแล้วก็เอาอกเอาใจดูแลอันนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอีก4เดือนแน่นอนแล้วพวกพระก็พากันติดตามพระพุทธเจ้าส่วนพระอัตทัตซึ่งเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยในจำนวนพระที่เป็นปุถุชนที่ติดตามพระพุทธเจ้ามีพระอัตทัตที่คิดไม่เหมือนคนอื่นคิดว่าเวลาอีก4เดือนเนี่ยตอนนี้เรายังมีอาสวะมีกิเลสมีราคะอยู่มีโทสะมีโมหะอยู่ยังไม่ปราศจากกิเลสเราจะต้องทำโดยประการที่4เดือนที่เหลืออยู่นี้จะต้องกำจัดกิเลสให้ได้จะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้จะได้ให้พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ในตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้พระพุทธเจ้ารับรองว่าพระองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว
พระอัตทัตก็เลยไม่สงสิงกับใครเลยใช้เวลาที่4เดือนที่ยังเหลืออยู่ที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานพยายามปฏิบัติเจริญสติเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ยอมสงสิงกับใครบิณฑบาตได้อาหารมาแล้วก็ฉันข้าวเสร็จก็ปฏิบัติธรรมกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติทำความเพียรบางทีก็ไม่หลับไม่นอนปฏิบัติตลอดพวกพระที่เป็นปุถุชนที่ติดตามพระพุทธเจ้าเห็นพระอัตทัตทำอย่างนั้นไม่ยอมสนใจไม่ยอมมาประชุมไม่ยอมปรึกษาหารือก็เลยมาถามพระอัตทัตว่าทำไมท่านไม่ยอมมาร่วมประชุมไม่ยอมมาร่วมปรึกษาหารือองค์อื่นเขาก็เวลาประชุมเขาก็มาประชุมกันคอยติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำไมถึงหลีกเล้นไม่ยอมสูงสิงกับใครไม่ยอมพูดคุยกับใครทำไมท่านจึงทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอยู่แล้วทำไมท่านจึงไม่มาปรึกษากับพวกเราพระอัตทัตก็เลยบอกว่าผมคิดอย่างนี้ว่าเวลาที่เหลืออยู่จะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้จะต้องปฏิบัติให้สิ้นอาสวะกิเลสให้ได้จึงไม่ได้ไปร่วมประชุมไม่ได้ไปสูงสิงกับใครพวกพระก็คิดต่างว่าเมื่อก่อนทำไมถึงไม่ปฏิบัติหรือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ปฏิบัติก็ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยควรที่จะดูแลเอาใจใส่ควรที่จะติดตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือเวลาปฏิบัติมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยมันก็มีความคิดต่างพระที่ท่านคิดอย่างนั้นท่านก็คิดว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาปฏิบัติมันเหลืออีกแค่4เดือนเนี่ยควรที่จะติดตามดูแลพระพุทธเจ้าสิเมื่อความคิดเห็นมันแตกต่างกันพระเหล่านั้นก็เลยพาพระอัตทัตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าลองฟังจากพระพุทธเจ้าดิพระพุทธเจ้าจะว่ายังไงก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกพวกข้าพระองค์พากันยุ่งอยู่กับการตระเตรียมต่างๆที่พระองค์จะปรินิพพานอีก4เดือนแต่ว่าพระอัตทัตนี้ไม่มารับภาระธุระไม่มาร่วมประชุมไม่มาร่วมปรึกษาอะไรเลยข้าพระองค์ว่าพระอัตทัตนี่ทำไม่ถูกก็ไปรายงานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่รู้อยู่นั่นแหละก็ถามพระอัตทัตว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือที่พระมารายงานมากราบทูลเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมพระอัตทัตก็กราบรายงานกราบทูลตามความเป็นจริงที่ตนเองคิดว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้สาธุการกับพระอัตทัตว่าบุคคลที่มีความรักในเราตถาคตบุคคลใดที่มีความรักในเราตถาคตพึงเป็นเช่นกับ
ด้วยพระอัตถทัตนี่แหละให้ทำอย่างนี้เพราะว่าประโยชน์ของคนอื่นนั้นแม้จะมากก็ตามแต่ว่าผู้ใดที่คิดว่าจะบูชาเราตถาคตให้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ก็คือให้ปฏิบัติบูชานั่นเองแม้จะบูชาเราตถาคตด้วยอามิสสบูชาด้วยวัตถุสิ่งของหรือว่าการกราบไหว้การตามห้อมล้อมอุปถากดูแลต่างๆก็ไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ของตนซึ่งการทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์นั่นแหละเป็นการบูชาตถาคตอย่างดีเยี่ยมแล้วไม่ต้องมาคิดในเรื่องที่จะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้วยการตามอุปถากตามดูแลตอนนี้เวลาที่สำคัญที่สุดก็คือการกำจัดกิเลสในใจของตัวเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นพระคาถาภาษาบาลีว่าอัตตทัตถังปรัตเถนะพหุนาปินหาปเยอัตตทัตถมะพิญญายะสัทัตถัปปสุโตสิยาติแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนเองให้เสื่อมด้วยประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากอัตตทัตถังปรัตเถนะผู้นาปินหาปเยนไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมด้วยประโยชน์ของผู้อื่นแม้จะมากก็ตามเพราะว่าประโยชน์ของผู้อื่นก็คือของผู้อื่นท่านอธิบายในสกถาเปรียบเทียบว่าอย่างคฤหัสถ์ชาวบ้านมีเงินที่เป็นสมบัติของตัวเองแค่เพียงหนึ่งกากนิกแค่เพียงนิดเดียวกากนิกเดียวก็ไม่พึงยังสมบัติของตัวเองให้เสื่อมเพราะสมบัติของผู้อื่นแม้มีตั้งร้อยกหาปณะเพราะว่าสมบัติของผู้อื่นแม้จะมีเป็นร้อยกหาปณะก็คือสมบัติของผู้อื่นไม่ใช่ของเราเราจะเอามาใช้สอยจะมาซื้อของกินของเคี้ยวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเงินของผู้อื่นแต่ว่าเงินของเราเนี่ยแค่เพียงบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทเราก็สามารถที่จะใช้สอยได้เพราะมันเป็นเงินของเราเงินของผู้อื่นแม้จะมีเป็นล้านมันก็เงินของคนอื่นอันนี้ในอรรถกถาท่านเปรียบเทียบถึงประโยชน์ของตนกับประโยชน์ของผู้อื่นแต่ว่าในพระคาถานี้พระพุทธองค์ตรัสหมายเอาถึงพระกรรมฐานที่เป็นประโยชน์ของตนแต่ว่าการกระทำอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆเป็นอุปัชฌาย์วัดก็ตามอาจริยวัดก็ตามเสนาสนวัด
การบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารเจดีย์ต่างๆก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ตนในอัตถกถาท่านกล่าวไว้ว่าเป็นประโยชน์ตนการทำอุปถาครูบาอาจารย์เป็นอาจารยวัดอุปชายวัดเนี่ยก็เป็นประโยชน์ตนการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์วิหารต่างๆก็เป็นประโยชน์ตนไม่ควรคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์เราไม่ทำดูแลอุปถาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ประโยชน์ของเราไม่ทำก็ไม่ใช่อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ตนแต่ว่าเมื่อไรที่บุคคลคิดว่าเราจักถือเอาซึ่งพระอรหันต์ในวันนี้แหละวันนี้เท่านั้นที่เราจะต้องบรรลุให้ได้เมื่อนั้นแม้จะทิ้งกิจต่างๆมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้นที่ควรทำจะไม่ทำวัดจะไม่สวดมนต์จะไม่สาธยายมนต์โดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ต่อเนื่องโดยตั้งใจว่าวันนี้แหละมีความคิดอยู่ว่าวันนี้แหละเราจะต้องบรรลุให้ได้อันนั้นแหละชื่อว่าสมควรที่จะทิ้งกิจวัตรต่างๆอย่างที่เราเข้ากรรมฐานกันแล้วก็ไม่ต้องบิณฑบาตไม่ต้องทำวัดสวดมนต์ให้ปฏิบัติอย่างเดียวแสดงว่าเราปฏิบัติโดยมีเป้าหมายสูงสุดว่าวันนี้แหละไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เอาวันนี้แหละจะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้อย่างนี้ชื่อว่าประโยชน์อย่างยิ่งของตนที่ควรปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตะทัตถังปรัตเถนะผู้นาปินหาปะเยอัตตะทัตถัปมะพิญญายะบุคคลรู้ยิ่งซึ่งประโยชน์ของตนอย่างนี้แล้วสัทัตถับปสุโตสิยาพึงขวนขวายในประโยชน์อันเป็นของตนขวนขวายก็คือการปฏิบัติการพอกพูนการเจริญภาวนานั่นเองเป็นการขวนขวายในประโยชน์ของตนอันนี้พระคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสหนึ่งคาถาในการเป็นที่สุดลงแห่งพระคาถาพระอัตตทัตซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมาอย่างเข้มข้นอย่างยิ่งยวดเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นนั่นเองก็ไม่ต้องรอจนถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่ว่าสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าถ้าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำความเพียรมาแม้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นก็ไม่ได้บรรลุผลอะไรแต่ว่าพระอัตตทัตท่านได้ทำความเพียรมาตลอดแล้วเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นเรื่องพระอัตตทัตที่ทำความเพียรในช่วงปลายของอายุของพระพุทธเจ้าก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องยุติการบรรยายไว้ด้วยเวลาอันสมควรแล้ว
ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ